การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโคโรล่าอัลติสใหม่ So Excited ไทยประกันชีวิตบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิกแอร์ไลน Full Frame ครั้งนี้นำเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของภาคอีสานเหนือนะครับผ่านสถานที่3แห่งด้วยกันก็คือ 1. หนองหานกุมภวาปีนะครับจังหวัดอุดรธานีจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมีทะเลบัวแดงและก็โลกใต้น้ำที่น่าค้นหานะครับแห่งที่2นะครับก็คือพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่ากุดทิงนะครับอยู่ในจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองใหม่แล้วก็ที่ที่3ก็คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเหมือนกันซึ่ง2แห่งหลังเนี่ยเป็นพื้นที่แรมซาร์ไซต์แรมซาร์ไซต์คือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำโลกอยู่ในอนุสัญญาแรมซาร์ซึ่งตั้งขึ้นตามชื่อของเมืองแรมซาร์ประเทศอิหร่านในการประชุมสัมมนากันครั้งแรกเมื่อปี2514ครับผมอันนี้เริ่มต้นทริปที่3ครับค่ำหน่อยเราจะไปบึงกาฬกันก็คาดว่าพรุ่งนี้คงจะถึงเฉียวๆเที่ยงๆแล้วมั้งของเยอะจริงๆที่นี่เราไปกันไม่กี่คนนะแต่ว่าของเยอะมากส่วนใหญ่ของบารมีทั้งนั้นเลยครับปิกนิกปิกนิกแก๊ปปิกนิกแก๊ปปิกนิกอันนี้ก็เตรียมไว้ก่อนสำหรับต้มกาแฟไม่ใช่เป็นอุปกรณ์สำหรับดำน้ำจริงๆเป็นน้ำจืดแล้วก็มีความขุ่นค่อนข้างสูงแต่ว่าเราเตรียมไปก่อนว่าเผื่อว่ามันมีโอกาสที่อาจจะได้มุมภาพแปลกใหม่เผื่อโชคเข้าข้างแล้วน้ำมันดีดีไซน์ให้ทำงานง่ายกระเป๋ากล้องอยู่นี่ฮะไปวันแรกก็เอาเสื้อผ้าออกก่อนเผื่อเจออะไรเราก็ยกกระเป๋าเปิดปุ๊บถ่ายได้เลยแต่เราไม่เจออะไรหรอกเพราะว่าเราจัดนอนของแรมซาร์ไซต์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นน้ำจืดนะครับยังรวมถึงน้ำกร่อยและก็น้ำเค็มด้วยครอบคลุมขึ้นมาข้างบนด้วยที่ดอนที่ลาบลุ่มที่ลุ่มชื้นแฉะที่ที่น้ำท่วมถึงซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นน้ำขึ้นเฉพาะฤดูกาลมีการขึ้นลงของน้ำเปลี่ยนไปมาหรือว่าเป็นน้ำขังรวมไปถึงป่าพลุป่าชายหาดหาดดินหาดเลนที่มีพวกนกอพยพเยอะ
คำจำกัดความอีกอย่างนึงก็คือเป็นพื้นที่ที่เมื่อน้ำลดลงต่ำสุดเนี่ยไม่เกิน6เมตรในปัจจุบันเนี่ยครับพื้นที่แรมซาร์ไซต์ของเมืองไทยเราเนี่ยมีการเสนอชื่อแล้วประกาศไปแล้วเนี่ยประมาณ12แห่งแล้วก็มีเตรียมจะประกาศอีกประมาณ 4-5 แห่งที่ที่เราคุ้นๆก็คืออย่างอ่างกาหลวงอินทนนท์เนี่ยกำลังจะประกาศที่รายการเราเคยไปแล้วก็จะมีลิบงก็จะเป็นหาดเลนกับหาดทรายแล้วก็จะมีนกอพยพหรือว่าอย่างเกาะละเกาะพระทองมีต้นเสม็ดมีน้ำขังมีนกตะกลุ่มเป็นพื้นที่หากินในธรรมชาติวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาแรมซาร์ไซต์นะครับที่นานาประเทศเนี่ยร่วมลงนามกันก็คือช่วยยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของโลกนะครับให้มีการใช้ประโยชน์ได้แต่มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความหลากหลายสูงนะครับส่งต่อไปอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานของเราครับผมอรุณสวัสดิ์ครับก็ได้นอนกันมาหลายชั่วโมงก็ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าพื้นที่แล้วก็เชิญชาวบ้านรับเชิญมาใช่ไหมครับคราวนี้ชาวบ้านรับเชิญเราแนะนำว่าให้มาที่นี่ได้เลยนะฮะก็คงจะมีอะไรน่าสนใจทีเดียวล่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่หนองหานคุ้มควาปีครับเยอะเลยแหละก็เราเอาของเก็บเข้าบ้านแล้วครับอันนี้ที่เหลือหลักๆเนี่ยเป็นของใช้ที่ยังไม่ใช้อย่างอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์ดำน้ำซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าจะได้ดำหรือเปล่าเพราะว่าน้ำมันจะค่อนข้างขุ่นมีตะกอนพอลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเห็นแค่เมตรหรือ2เมตรซึ่งเดี๋ยวเราไปตัดสินใจตรงนั้นอาจจะเอาแค่กล้องจุ่มน้ำลงไปตัวเราไม่ต้องลงไปเปียกแล้วก็ถังผมเตรียมมา2ถังเนี่ยคือเหลือเฟือสำหรับน้ำจืดที่ความลึกเท่านี้2เมตรเมตรหนึ่งนะลึกสุดอาจจะ3เมตรเนี่ยเราอยู่ได้เป็น 2-3 ชั่วโมงต่อถังหนึ่ง2ถังนี้ก็จะได้ตั้งแต่พื้นที่นี้จนถึงขุดทิ้งถึงของหลงเลยแล้วก็หาตั้งเราก็ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวพอลงพื้นที่ลงเรือเราค่อยเอาลงทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนแบบแยกของจัดของว่าของไหนเราจะใช้อันไหนเราจะเซ็ตอุปกรณ์กระเป๋ากล้องยกไปทั้งใบเลยง่ายดีชาร์จแบตอะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ช่วงบ่ายเรานัดพี่เขาลงเรือที่ทะเลบัวแดงเดี๋ยวเราก็ค่อยไปลงตรงนั้นอีกทีว่าจะมีนกอะไรบ้างเย็นนี้ครับปากทางเข้าเนี่ยทำไมคุ้นๆครับปรากฏเป็นที่เดียวกันเป็นที่ที่ผมเคยมาเมื่อปีที่แล้วที่นี่เขาเรียกทะเลบัวแดงทะเลบัวแดงคือเดี๋ยวก่อนอธิบายว่าทะเลบัวแดงคืออันไหนที่เป็นบัวแล้วแดงบัวเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกทะเลบัวแดงใช่แต่ว่าพอบอกหนองหานกุมภาวะปีปุ๊บเราไม่คุ้นชื่อเลยนึกว่าไม่ได้มาตอนแรกนึกว่าคนละที่ไงก็เลยมีภาพเก่ามาโชว์ไหนๆโชว์สิก็ตอนมาปีที่แล้วเป็นทริปเหมือนถ่ายภาพวิถีชีวิตผู้คนถ่ายแลนด์สเคปทั่วไปผมก็จะสนใจเฉพาะเรื่องนกซะมากกว่าหลักๆ ก็คือนกน้ำเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำก็จะมีพวกนกน้ำพวกนกยางนกอีโก้งนกอีแจว
ที่เราเห็นที่เราเห็นอยู่ในน้ำอยู่ตามบัวบัวอยู่ในน้ำหรือบางทีก็ลอยน้ำพวกนกเป็ดน้ำด้วยนกเป็ดน้ำพอถึงช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีนกเป็ดพยพมาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกนกทุ่งแอนทุ่งเล็กเพราะรอบๆมันเป็นทุ่งนาทุ่งใหญ่แล้วก็จะมีพวกนกกระจิบนกเล็กๆนะนกกระจิบหญ้านกเอี้ยงด้วยไหมนกเอี้ยงก็หากินตามทุ่งนาเหมือนกันบางทีพวกนกกระติ๊บขี้หมูนกนางแอ่นนกนางแอ่นที่นี่ก็เป็นนกอพยพแล้วก็ช่วงอย่างฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีพวกนกนางแอ่นบินตามเหนือผิวน้ำเยอะเลยแล้วก็บางทีก็จะเกาะตามยอดไม้ไอ้ยอดตอไม้หรือกอบัวอันนี้พี่ใช้เลนอะไร500มิลประมาณ500มิลก็ระยะกำลังหวังผลขาตั้งไม่ได้ใช้ขาตั้งใช้ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่บนเรือคือเวลาใช้ขาตั้งเนี่ยมันมั่นคงกับขาตั้งแต่มันไม่มั่นคงเวลาที่เรือแล่นไปคนข้างหน้าขยับนิดนึงเรือจมไปข้างหน้ากล้องเราก็จะจมไปด้วยที่ผมคิดว่าเวิร์กที่สุดแล้วคล่องตัวมากก็ถือถ่ายถือถ่ายเนี่ยง่ายมากเลยแล้วใช้สเตบิไลเซอร์ในตัวเราเองเนี่ยสะดวกมากนี่ใกล้มากเลยนะระยะประมาณกี่เมตรไม่เกิน10เมตรไม่เกิน10เมตรก็ถือว่าใกล้คือจริงๆฉากหลังเป็นดอกบัวนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันละลายมากเนื่องจากอยู่นอกระยะชัดไปไกลมันก็เลยจะมาไม่ค่อยได้ฉากที่เป็นนวลๆอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เขาบินมาบินแต่ว่าระยะมันจากฉากหลังไม่ได้ทิ้งมากก็ยังเห็นว่าเป็นบัวข้างหลังเยอะเลยจริงๆถ่ายพวกนกที่มีคาดตาดำๆเนี่ยยากเพราะมันจะไม่ค่อยเห็นแววตาแต่ถ้าได้เห็นแววตานกมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นแดดแรงครับบ่ายๆอย่างนี้ต้องมีปกป้องอะไรนิดหน่อยมองเส้นกี่เหลี่ยมก็ได้ปกป้องปกป้องดิจิตอลแว่นด้วยดิพี่ได้เป็นแว่นกันแดดสยองปีนควายครับเหมือนทากแต่มันว่ายน้ำได้ด้วยมันน่ากลัวตรงนี้เพราะว่าตอนเราลงไปเหมือนไม่มีอะไรพอมันมาเกาะเนี่ยมันก็จะกัดเราเมื่อกี้เรานั่งเรือมาไม่นานนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็มาถึงเกาะจะมีเกาะลักษณะอย่างเงี้ยหลายๆเกาะเกาะนี้เรียกว่าโนนกามโนนกามเนี่ยจะเป็นที่ที่มีนกทุ่งหากินครับแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีพวกนกยางนกหลายๆชนิดมาพักและไอ้ต้นเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นมยราบยักษ์ซึ่งถ้าเกิดเราใช้สโคปส่องดูตามต้นเนี่ยตอนเย็นนะนกจะกลับมาพักเต็มเลยเพราะฉะนั้นที่เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับนักดูนกเราสามารถมาตามเนี่ยแล้วเลาะชายขอบไปได้เราใช้สโคปดูมันมีระยะที่ไกลก็ไม่รบกวนนกถ้าเป็นช่วงเย็นบางทีอาจจะได้จังหวะที่นกกลับมาแล้วบินผ่านดวงอาทิตย์แล้วก็ตั้งขาตั้งถ่ายรูปได้สบายก็เพียงแค่ดูระยะครับอย่าเข้าไปใกล้นกเกินเดี๋ยวมันจะตื่นถ้าเกิดอยากจะเข้าไปใกล้ปุ๊บเอามาก่อนเลยแล้วเอาบังไพไปตั้งพอมันกลับมาช่วงเย็นเนี่ยมันก็จะไม่ระแวงละเพราะเราอยู่ข้างในเดี๋ยวลองเดินดูก่อนสำรวจดูก่อนมาดูพี่ๆเขาทำงานด้วยเพราะว่าเขาต้องมาเช็คชนิดนกว่าบนพื้นที่เนี้ยในพื้นที่เนี้ยมีนกอะไรบ้างเข้ามาใช้อยู่เมื่อกี้ตอนขึ้นมาก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีนกอะไรนะฮะใช้ลองใช้ไปนกมันก็ยังไม่แรงพอเลยขอยืมสโคปของทางเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาสำรวจนกอยู่แล้วเนี่ยลองส่องดูก็เห็นนกหลายชนิดเนะที่ก็อยู่ตามพื้นดินตามทุ่งหญ้าพวกนี้เมื่อกี้ก็ส่องดูก็เห็นด้าวลมเหลืองแล้วก็มียอดหญ้าหัวดำไปที่ชายน้ำเมื่อกี้ก็เห็นนกทะเลขาแดงลายจุด
ซึ่งจริงๆโดยปกติเราก็จะเจอตามชายฝั่งทะเลตามหาดเลนต่างๆแต่ว่าตามพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นน้ำจืดก็เจอได้เหมือนกันนะตัวนี้แล้วก็ตามพงหญ้าตามพงมยาลาบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีแซงแซวหางปลานะแล้วก็กระเตนน้อยธรรมดาแล้วก็เมื่อกี้นี้เจอกระจาบโอกลายด้วยเป็นฝูงนึงใหญ่ๆก็ถือว่าไม่เร็วฮะถือว่าไม่เร็วในพื้นที่นี้ก็มีนกหลากหลายชนิดเข้ามาใช้พื้นที่อยู่นะก็คิดว่าถ้ามีเวลาสำรวจได้มากกว่านี้ก็น่าจะเจอนกได้มากชนิดมากขึ้นเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อนะเราเดินเข้ามานะแล้วก็เจอนกยางเปียตัวหนึ่งมันอยู่ที่ชายน้ำปรากฏว่าเราเดินเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันยังไม่หนีเนี่ยฮะแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติละเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันอาจจะติดตะข่ายหรือว่าไม่สบายอะไรสักอย่างนะจริงครับน่าจะดูผอมมากฮะน่าจะไม่สบายมากกว่าเพราะว่าดูแล้วก็ไม่มีรอยติดตะข่ายอะไรที่จะบินไม่ได้คือการบินไม่ได้น่าจะหมดแรงหรือว่าไม่น่าจะไม่สบายจนกินอะไรไม่ค่อยได้ผอมมากแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากทางหัวหน้าเขตห้ามล่าหนองหานกุมภาปีนะฮะหัวหน้าโนรีตะถาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพื้นที่ของเขตห้ามล่าเนี่ยนะฮะครอบคลุมพื้นที่ยังไงฮะครอบคลุมพื้นที่3อำเภอนะครับก็มีอำเภอกุมภาปีอำเภอมันจากศิลปาคมแล้วก็อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีสภาพเดิมคือเป็นบึงหนองน้ำธรรมชาตินะครับก็ชื่อหนองหานเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะมีหนองหานสกลนครกับหนองหานกุมภาปีอันนี้เป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ายังคือผมเองยังเข้าใจคิดว่าเป็นที่เดียวกันแล้วก็มันยังมีชื่อของทะเลบัวแดงมาทำให้สับสนอีกก็เลยทำให้หลายๆคนอาจจะสับสนก็ถ้าพูดถึงขนาดความใหญ่หนองหานสกลนครเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็หนองหานกุมภาปีก็จะรองลงมาในลักษณะของพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นน้ำเกือบทั้งหมดนะครับมีพื้นดินเฉพาะเป็นเกาะเล็กๆน้อยๆอยู่ส่วนเล็กมากนะครับเรียกว่าไม่ถึง 1% ครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นน้ำรอบๆก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำนาในพื้นที่หนองหานกุมภาปีเองก็เป็นแหล่งประมงน้ำจืดนะครับชาวบ้านก็มาทำประมงนะครับทั้งวางตะข่ายทั้งดักลอบยกยอเงี้ยตามฤดูกาลก็คือประชาชนที่อยู่รอบๆหนองหานเนี่ยก็คือได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ครับผมเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เขาจัดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีหลายจุดเขามีการจัดการยังไงบ้างฮะครับคือเดิมเนี่ยมีอยู่จุดเดียวที่บ้านเดียมเป็นท่าเรือแห่งแรกท่าเรือหลักนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อขยายวงกว้างขึ้นนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็ต้องมีการบริการมีจุดอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับจุดอื่นก็รองรับขึ้นมาตอนนี้เนี่ยปีนี้มีทั้งหมด6ท่าเรือนะครับแล้วก็จะเป็นในเขตกุมภาปี4ท่าเรือแ
แล้วก็อำเภอประจักษ์ศิลปาคม1ท่าอำเภอกู่แก้วที่คอนสายอีก1ท่านะครับรวมเป็น6ช่วงแรกก็จะมีความสับสนบ้างในเรื่องของเส้นทางการเดินเรือเพราะว่ามาจากหลายท่านะครับผมเองก็ประสานกับทางประธานกลุ่มเรือของแต่ละที่นะครับให้มาพูดคุยทำข้อตกลงกันครับเราก็มีการประชุมปรึกษาหารือตั้งกฎระเบียบร่วมกันนะครับในการที่จะให้มันเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แนวทางเดียวกันใช่ครับไม่ให้รบกวนสูญเสียนะครับในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีระเบียบมากขึ้นนะครับลงเรือที่เชียงแหวนะครับที่เห็นมีเรือให้บริการเยอะๆแล้วก็ตะเวนไปเนินกามนะเนินกามที่เป็นเกาะนะแล้วก็มีจุดที่มีนกมาเกาะนอนที่วิเตเจอนกชายเลนนะแล้วเราก็เลาะมาเรื่อยๆมาโนนทันโนนทันนี่เจอยางเปียเจอยางเปียที่ยางเปียที่เหมือนไม่สบายตอนนี้เรามาจบที่ดอนคงซึ่งจริงๆวันนี้มันเป็นการเซอร์เวย์อย่างเมื่อกี้ผมดูแล้วระหว่างจุดที่2มาจุดที่3เนี่ยน้ำขุ่นแล้วตอนนี้ก็ได้อีกจุดหนึ่งก็คือพระอาทิตย์จะตกแล้วจังหวะที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยฉากหน้าตอนนี้เป็นเป็ดแดงอยู่เดี๋ยวเรารอเผื่อฟุกๆว่ามันบินขึ้นมาทั้งฝูงเนี่ยบางทีมันเวียนไปเวียนมาก็อาจจะได้ช็อตที่ดีคือปกติพวกเป็ดเนี่ยมันหากินกลางคืนพอเย็นมาเนี่ยมันก็จะบินฮือกันทั้งฝูงไปก็ขึ้นอยู่กับจังหวะว่าตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มต่ำลงเรื่อยๆถ้าเป็นจังหวะที่มันบินขึ้นมาเราก็อาจจะได้ช็อตที่งดงามแดดร้อนมากมันมีทั้งน้ำที่ทำให้แดดเนี่ยสะท้อนมามันเลยสองเด้งกลายเป็นพระอาทิตย์สองดวงแบบนี้หิวเลยผมว่ามันไม่เหนื่อยแต่มันเพลียแดดแล้วก็แสบตาเพราะมันสะท้อนเรามองย้อมแสงไงใช่เดี๋ยวพักผ่อนดีกว่าหิวข้าวมืดไวด้วยใช่หกโมงครึ่งแป๊บเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้มีดำน้ำเช้าครับเพื่อไม่ให้ฉุกละหุกเราต้องนั่งประกอบกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเช้าเราเทสอย่างเดียวว่าน้ำเข้าไหมผมมีเลนส์ไวด์ติดมาด้วย2ตัวก็คือ16-35 f2.8 16-35มันจะให้มุมภาพที่ไม่กว้างมากแล้วก็ภาพค่อนข้างสมจริงไม่มีบิดเบี้ยวอะไรแต่ว่ามันใช้ระยะในการถ่ายค่อนข้างไกลกว่าเลนส์8มิล15มิลระยะห่างที่สั้นลงมามันก็เป็นเรื่องของตะกอนที่มันแขวนลอยอยู่ในน้ำที่หายไปจากสมมติว่าจุดนี้ไปจุดนู้นมี300เมตรพอมาเหลือตรงเนี้ยมันอาจจะเหลือแค่20เมตรทำให้น้ำซึ่งจริงมันขุ่นเท่ากันแหละมันดูใสขึ้นในทางเทคนิคก็เลยจะเลือกเอาเลนส์8มิล15มิลลงเราจะซูมอันนี้ด้วยตัวนี้มันก็จะมีเฟืองอยู่ตรงนี้นี่ลองดูใส่ปุ๊บลองว่ามันซูมให้ไหมถ้ามันซูมให้ก็คือมันซูมได้
สำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือว่าจะให้มันมีทรายผงหรือว่าเส้นผมขนหมาอะไรเงี้ยมันจะทำให้ลีกก็คือน้ำเข้าไปใส่เสร็จจับปุ๊บถ้าชิ่งจับเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีทรายก็ดูอีกทีหนึ่งพอไม่มีปุ๊บก็เปิดตรงนี้ก็ต้องไม่มีด้วยใส่เข้าไปตรงๆนี่เป็นระบบอันนี้ระบบง่ายปุ๊บเสร็จละก็คือตัวเนี้ยลงน้ำได้แล้วแฟลตผมใช้เป็นไฟเบอร์ออปติกก็คือเป็นสายไม่ต้องทำอะไรเลยโดนน้ำถอดในน้ำได้แล้วที่ตัวแฟลตก็เหมือนกันมันก็จะถอดได้ในน้ำเปิดปุ๊บเช็คเนี่ยมันก็ส่งจากนี้ผ่านเส้นนั้นไปที่แฟลตตัวที่สองมันเป็นสวิตช์นี่ตัวนี้เปิดไว้สีสวยมากเลยเป็นระบบเซฟตี้สีเขียวปุ๊บพอเลยสีเขียวคืออะไรสีเขียวคือมันแสดงสถานะว่าข้างในเป็นสุญญากาศก็คือไม่มีอะไรรั่วละอันนี้ก็คือเป็นเซฟตี้เช็คอีกทีหนึ่งแต่ก็อย่าลืมปิดนี้ปิดฝานี้ไปปิดไปปุ๊บเสร็จลงน้ำไดที่ลงในบึงนี้คงไม่มีใครมาลงทีนี้เดี๋ยวเราจะลงเราต้องทำแมสพอเราดำน้ำนานๆฝ้ามันจะขึ้นต้องทำผมใช้ยาสีฟันเนี่ยทำก็ทาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายอย่างอื่นประมาณสักแป๊บนึงอ่ะมันจะเป็นขาวๆแล้วปล่อยให้มันแห้งไปเลยเดี๋ยวพอเราจะลงเราก็เอาน้ำใส่แล้วกลัวออกกลัวน้ำแล้วก็เทออกอย่าเอามือไปถูหลักการมันก็คือว่ามีฟิล์มบางๆเนี่ยบังอยู่ระหว่างลมหายใจเรากับความเย็นข้างนอกมันก็ทำให้ไอ้ตัวเนี้ยไม่เกิดฝาโอเคเสร็จละลงเรือได้ลงไปในน้ำก่อนครับแต่ตัวเรายังไม่ลงเพราะว่าน้ำยังเย็นเปิดสวิตช์ที่บอกเมื่อวาน2ตัวเช็คฝุ่นต่างThank you.
ดวงอาทิตย์และกลีบบัวมาเราดำลงไปในน้ำแล้วถือถ่ายเราต้องตีฟินถ้ามันถ่ายครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ได้ยากเพราะตีฟินมันจะโยกเนี่ยอันนี้รอเรือนิ่งๆแล้วเราก็ตั้งลงไปง่ายติดใกล้ๆแค่นี้ของมันจะได้คล่องตัวเมื่อกี้พี่เขาเห็นปลาชะโดอันนี้ที่เราใส่ยาสีฟันไหมถ้าไม่หล่อเลยต้องแบ็คโลเลยนี่ลงแบบนุ่มนวลโอ้ยถึงพื้นเลยเป็นผู้มาดำคือผู้ไทยพี่ครับเวลาปิงกัดเนี่ยเรารู้ตัวไหมไม่ครับไม่รู้เลยเหรอไม่บอกไม่กล่าวเก็บกันครับเป็นปิงไม่มีสัมมาคารวะเลยแฟลงโอ้โหมันติดไปหมดเลยถ่ายยากฮอฟฟูลเฟรมเปิดพื้นที่ให้กับภาพถ่ายที่ใช้ความคิดความเข้าใจใช้การเรียนรู้นะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพเป็นมือสมัครเล่นใช้มือถือยังไงวันหนึ่งเราอาจจะได้มานั่งคุยกันแบบนี้นะครับวันนี้คอลัมน์ฮอฟฟูลเฟรมผมชอบภาพนี้มากๆคุณอาร์มสถิตขาวผ่องสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการโดนใจมากๆครับอันนี้ที่ไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยที่กระบี่ครับตรงสวนยางใกล้ๆหนองทะเลหนองทะเลครับหนองทะเลนี่อยู่นอกอำเภอเมืองใช่ครับออกไปไกลไหมครับประมาณสัก20โลครับ20โลไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ว่าคนท้องถิ่นอาจจะรู้จักครับใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ำเป็นบึงเก็บน้ำครับแต่อันนี้คือสวนยางเราจะไปถ่ายบึงน้ำแล้วสวนยางนี่มาไง คือตอนเช้าเพื่อนเขาไปถ่ายบึงกันหมดแล้วครับผมก็ไปบ่อยจนไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปเดินถ่ายคนตัดยางนะผมก็เลยปลีกตัวไปเดินเล่นครับก็เลยได้ภาพนี้มาอ๋อคือผมเป็นคนชอบภาพขาวดำที่มีพวกเส้นสายพวกความฟุ้งของหมอกครับอยากจะบอกผู้ชมที่ถ่ายภาพบอกว่าเอ๊ะถ้ายังไม่มีกล้องเนี่ยมันไม่ได้เริ่มสักทีจริงแล้วไม่เนาะผมว่ามือถือเดี๋ยวนี้ภาพคมมากถ่ายได้ครับไฟล์สวยไฟล์ดีครับใช่ใช่อยู่ที่เราตั้งใจจะทำจริงๆใช่ครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้จริงๆมือถือพกติดตัวได้ตลอดเวลาครับเราเห็นอะไรเรายกขึ้นมาถ่ายเนี่ยภาพดีๆสดมากอาจจะได้จากมือถือก็ได้ครับลดเวลาเล่น Facebook ลงนิดนึง มาถ่ายเรามีแอปช่วยได้เยอะด้วยนะครับมีแอปช่วยได้เยอะด้วยส่วนที่เป็นเบลอๆที่เป็นแนวเต้าต้นยางจริงๆแล้วมันคมกว่านี้นะตอนเราถ่ายใช่ไหมครับทำด้วย Photoshop ครับเอามาทำคิดยังไงถึงเอามาทำให้มันเบลอผมเห็นต้นยางที่มันเป็นขึ้นลงเป็นความสูงแล้วครับทีนี้ผมลองใช้ Photoshop ลองทำให้มันสนุกสนุกเล่นดูทำให้มันกลายเป็นเส้นที่แบบเปรียวขึ้นแรงขึ้นอะไรตรงนี้ครับมันเลยดูเหมือนคนกรีดยางอยู่ในแบบวิญญาณอะไรสักอย่างเข้าไปกรีดยางอยู่ครับแต่มันช่วยทำให้ขับจุดเด่นที่เป็น subject ของเราคือคนกรีดยางเพราะคนกำลังคมอยู่ครับแต่พวกนี้เป็นเบอร์ครับใช่นึกถึงภาพนี้ของจริงที่เป็นภาพต้นฉบับเนี่ยทุกอย่างมันคมเท่าๆกันหมดในระนาบเดียวกันใช่ไหมครับที่โฟกัสจะไม่ค่อยเด่นขึ้นมาไม่ค่อยเด่นก็เป็นวิธีขับ subject ของเราให้เด่นขึ้นมาเป็นภาพที่เห็นแล้วโดนใจมากๆเลยชอบมากๆปกติพี่นามทำอะไรปกติเอาผมเป็นช่างภาพอยู่กับกลุ่มกระบี่ครับจะถ่ายทั่วไปที่กระบี่รับงานอิสระครับนะครับก็ว่างๆกันมาเดินถ่ายภาพอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะรอดูภาพอื่นๆที่จะตามมาใน Facebook ติดตามได้ที่ Facebook คุณสถิตขาวผ่องนะครับเดี๋ยวขึ้นอยู่ข้างล่างนี้
ก็แอดเป็นเฟรนด์กันได้เลย คนที่ชอบถ่ายภาพนี่คือภาพ Hall of Full Frame ที่เลือกขึ้นมาในรายการของเราวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับครับยินดีมากๆเลยติดตามการทำงานของทีมช่างภาพสุขุมในพื้นที่กันต่อเบรกหน้าครับลงไปเนี่ยมันถ่ายค่อนข้างยากเพราะว่าเรายืนถึงใช้ตีตีนกบอย่างเงี้ยพอเราตีอย่างงี้ปุ๊บตะกอนฟุ้งพอกล้องเราไปโดนบัวเงี้ยไอตะกอนที่มันอยู่บนก้านบัวก็ฟุ้งพอว่ายจะแทรกเข้าไปก็ไปติดสาหร่ายแต่ว่ามันก็จะพอมีเรื่องของชีวิตใต้น้ํามีปลาเมื่อกี้นี่ลงไปแป๊บเดียวเนี่ยประมาณสัก 4-5 ชนิดที่เข้ามาแต่ว่าปลาน้ำจืดผมไม่ค่อยชำนาญเดี๋ยวต้องเอาไปถามผู้รู้ว่ามีตัวไหนบ้างก็ไม่ได้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมครับที่นี่เนี่ยจะเป็นบัวพื้นใหญ่เนี่ยก็ประมาณสักพฤศจิกานะครับธันวาแล้วก็มกราคมกุมภาพันธ์ก็ประมาณนี้สี่เดือนนะครับอากาศหนาวๆเนี่ยเหมาะสำหรับบัวนะครับใช่ใช่บางคนก็จะสนใจบัวแดงอย่างเดียวจริงๆแล้วหนองหานกุมภาปีก็มีจุดน่าสนใจก็คือเรื่องของท่องเที่ยวธรรมชาติดูนกเนี่ยฮะส่องนกเนี่ยที่นี่ก็มีนกอยู่ตอนนี้ที่สำรวจเจอก็198ชนิดนะครับเยอะมากแล้วในส่วนของเขตห้ามล่าเนี่ยนะเราจะต้องเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พื้นที่อะไรยังไงของผมเนี่ยใช้กระแสการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวนำในเรื่องของการอนุรักษ์ครับเพื่อคือมันมีกระแสการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงอยู่แล้วผมก็เอาจุดยึดว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะรักษารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย เราก็ต้องรักษาระบบนิเวศรักษาสภาพแวดล้อม นะครับช่วยกัน เพื่อที่จะให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันยั่งยืนนะครับ แล้วก็เราก็เกิดรายได้กับชุมชนรอบๆ นะครับ แล้วก็เกิดรายได้ถึงจังหวัดอุดรธานี ด้วยนะครับโดยในภาพรวมนะครับ อย่างในเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยผมก็ใช้วิธีการป้องปรามออกตรวจลาดตระเวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะรักษาสัตว์ป่านะครับเพราะว่าในเรื่องของอาการวิจัยเราก็มีการเก็บข้อมูลนะครับออกลาดตระเวนไปด้วยเก็บข้อมูลสำรวจนกไปด้วยนะครับก็ถือกล้องส่องนกไปนะฮะทั้งไบน็อกคูล่าทั้งเทเลสโคปเนี่ยใช่ใช่แล้วก็ส่องไปก็บันทึกไปวันนี้เจออะไรมั่งเจอนกชนิดใหม่เข้ามาไหมหรือบางทีมันอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราเดิมเนี่ยเครื่องมือเราไม่ถึงเราอาจจะไม่เห็นแต่พอเครื่องมือเราดีขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นนกที่มันตัวเห็นยากเนี่ยเห็นมากขึ้นครับส่วนหนึ่งก็เจ้าหน้าที่เราเองก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มมีทักษะในการที่จะดูนกมากขึ้นก็น้องๆที่ตามผมไปดูก็ดูนกใช้ได้นะฮะดูนกใช้ได้ก็ใหม่ได้กันทั้งหมดนะครับทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องแต่ละที่ครับหัวหน้าสนใจเรื่องนกด้วยจริงๆแล้วพื้นฐานเดิมเนี่ยผมไม่มีพื้นฐานเรื่องนกเลยนะครับเมื่อมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีนกเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานมันก็บังคับนะครับว่าทำให้เราต้องมาสำรวจนกต้องศึกษานกแล้วก็พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความชอบนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนกไปเรื่อยๆนะครับก็เพิ่มทักษะไป อยากให้หัวหน้าฝาก
นิดหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเยี่ยมชมทะเลบัวแดงนะครับครับก็คือว่าบางท่านอาจจะคิดว่าพอไม่มีบัวแดงแล้วก็ไม่อยากจะมาฮะจริงๆแล้วเนี่ยมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับมาส่องนกมาชมนกชมธรรมชาติแล้วก็หนองหานกุมภาปีเนี่ยนอกจากเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยนะครับทั้งนกทั้งบัวเนี่ยก็จะมีแหล่งโบราณสถานนะครับเรื่องของดอกบัวก็เป็นจุดขายที่สำคัญแต่จริงๆทะเลบัวแดงยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของวิถีชีวิตผู้คนนะฮะวิถีชีวิตก็อยากแนะนำให้มากันนะครับมาแล้วที่ตรงต้นไม้ตรงท่าเรือเนี่ยมีนกกระจอกใหญ่ทำรังอยู่เราก็จะเจอนกกระจอกใหญ่เนี่ยหากินปนกับนกกระจอกบ้านคือเมื่อก่อนนกกระจอกใหญ่เนี่ยจะหาดูได้ไม่ค่อยง่ายนะนกกระจอกใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ทางชานเมืองมากกว่าไม่ค่อยอยู่ในเมืองถ้าเราคุ้นเคยกับนกกระจอกบ้านเราก็จะเห็นว่านกกระจอกบ้านเนี่ยมันจะมีแต้มสีดำๆที่แก้มแล้วก็นกกระจอกบ้านเนี่ยตัวผู้ตัวเมียหน้าตาเหมือนกันเลยแต่นกกระจอกใหญ่เนี่ยก็จะใหญ่กว่านกกระจอกบ้านนิดนึงนะฮะตัวผู้ตัวเมียจะต่างกันเล็กน้อยตัวผู้เนี่ยจะมีหัวเทาๆแล้วก็มีตรงคอหอยนะฮะจะเป็นสีเป็นปื้นดำๆส่วนแก้มจะขาวนะแต่แก้มไม่มีสีดำแบบนกกระจอกบ้านอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์การถ่ายภาพแสงเย็นไม่ใช่ก็คือว่าการถ่ายภาพในช่วงเย็นนะครับสิ่งที่มันเสริมให้ภาพมันดูดีเนี่ยก็คือบรรยากาศของสีสันของเมฆและหลายๆอย่างอันนี้เป็นภาพของฝูงเป็ดแดงจังหวะที่ช่วงเย็นเนี่ยเขาจะเริ่มแอคทีฟแล้วก็เริ่มบินเวียนมากขึ้นเพราะเตรียมตัวที่จะออกไปหากินอันนี้ผมเลือกใช้เลนส์500มิลแล้วก็อยู่บนเรือมันก็จะสั่นนิดๆแต่ว่าเราใช้วิธีตามไปแล้วพอเข้าจังหวะที่แสงตรงกับที่เราชอบใจเนี่ยเราค่อยกดชัตเตอร์แล้ววิธีการถ่ายภาพแบบนี้ถ้าเกิดเราถ่ายด้วยค่าแสงที่พอดีเนี่ยตัวสีดำของเป็ดเนี่ยมันจะมาหลอกให้ชัตเตอร์เนี่ยเปิดนานขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องกดชัตเตอร์ให้มันอันเดอร์ลงก็คือชดเชยแสงไปในทางลบอันนี้ผมชดเชยไปจุด7มันก็ทำให้ตัวเป็ดเนี่ยโครงร่างของเขาเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็เราเรียกภาพแบบนี้ว่าซิลูเอทนะครับก็ได้เป็นภาพแบบนี้ตอนนี้ทุกท่านสามารถติดตามชมสาระความบันเทิงและก็รายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Now 26ครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะครับส่วนคนที่เล่นโซเชียลมีเดียสามารถติดตามได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับมือค่ำแล้วนะครับวันนี้มาถึงหนองหานกุมภวาปีหรือว่าทะเลบัวแดงมันก็ต้องเป็นเมนูบัวอันนี้จานนี้เลยเป็นน้ำปลาเด็ดที่เครื่องเคียงเนี่ยแหละมาเป็นกีบเลยนะครับกีบดอกบัวไม่เคยกินเดี๋ยวต้องลองแล้วก็นี่แกงใส่บัวแกงใส่บัวแต่ไม่ใช่แบบแกงใส่บัวแบบภาคกลางนะจะเป็นแกงใส่บัวแบบทางด้านเนี้ยแบบบ้านๆเลยเขาจะใส่มะขามเปียกแล้วก็มีผักโอ้หลากหลายครีมมากครีมต้องลองต้องส่งให้ผู้อาวุโสกันครับเนื้อปลาเลย